ที่ต้องจับตาเนี่ย1พลังประชารัฐนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเรียกส.ส.หารือกำหนดทิศทางการเมืองนั่นก็คงเป็นส.ส.กลุ่มเศรษฐกิจไทยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เดินทางไปรับพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วมีข่าวว่าจะกลับมาที่พลังประชารัฐอันนี้จับตามองว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาที่พลังประชารัฐกี่คนร้อยเอกธรรมนัสกับพลังประชารัฐด้วยไหมนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่คุณสมศักดิ์รอดูหรือเปล่าที่เมื่อวานนี้บอกว่ามันมีต้องเมมโมรี่มันต้องเปลี่ยนใหม่มันมีข้อมูลใหม่ว่าจะไปตามพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านะค่ะหรืออย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะที่รอดูอันนี้จับตาดูนะฮะเพราะที่จะมีผลด้วยฟันธงเลยว่าถ้าคุณธรรมนัสเข้าพลังประชารัฐสามมิตรไม่อยู่แล้วก็จะมีอีกหลายกลุ่มไม่อยู่ด้วยนะแต่ที่เจ้าตัวจะทำยังไงจะอยู่ข้างนอกแล้วกลับมาเฉพาะส.ส.หรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะอันนี้คือพลังประชารัฐ